บทละครเล็กก็ใกล้ที่จะเริ่มแสดงแล้วค่ะผู้ชมก็เริ่มทยอยกันเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็บนเวทีตอนนี้ก็ใช้เรื่องราวของหุ่นละครเล็กให้ได้ดูกันด้วยค่ะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ด้านหลังเวทีพี่ต่อจะเป็นยังไงบ้างนะคะบรรยากาศภายในห้องด้านหลังเวทีนะคะก่อนที่การแสดงจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยก็จะเห็นบรรดานักแสดงนักเชิดหุ่นนะคะทั้งชายและหญิงค่ะทยอยกันเข้ามาในห้องนี้เริ่มต้นจากการเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะเป็นชุดสีดำจงกระเบนสีดำนะคะผู้ชายก็จะผูกผ้าคาดเอวสีแดงค่ะทำไมคนเชิดหุ่นต้องใส่ชุดแบบนี้สีดำคือที่ใส่สีดำเพราะว่าเวลาขึ้นเวทีเนี่ยหุ่นมันจะได้เด่นการที่ใส่ผ้าจงกระเบนมีผลต่อการเชิดไหมความคล่องตัวหรือว่าอะไรนี่มีผลไหมคะทุกคนครับจะคล่องตัวกว่าคล่องตัวกว่าครับคล่องตัวกว่าใส่เกงใส่เกงๆครับผมค่ะแล้วคือถ้าย่อแบบจะง่ายย่อก็ได้ใช่ถ้าเป็นเกงกระเบนจะใส่แล้วเป็นเป้าใช่ครับเมื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดเชิดหุ่นเรียบร้อยแล้วนะคะนักแสดงผู้หญิงนี่ก็จะต้องเสริมสวยค่ะด้วยการแต่งหน้าแล้วก็ทำผมหุ่นต้องแต่งหน้าด้วยคือว่าตอนนี้การแสดงของเราเนี่ยก็คือบางทีสีหน้าอารมณ์เนี่ยหุ่นสื่อไม่ได้แต่เราสามารถสื่อผ่านหุ่นได้คนดูก็จะดูอารมณ์ของหุ่นจากเราด้วยครับทรงผมบังคับไหมคะว่าต้องทรงไหนคนเชิดคนเชิดก็คือผู้หญิงก็จะรวบมวยมวยต่ำแบบนี้สำหรับผู้ชายก็จะเป็นทรงอาหารไทยก็คือให้ดูเป็นคอนเซ็ปต์ไทยๆอะค่ะจากที่นักแสดงแต่งตัวเสร็จแล้วนักแสดงแต่ละคนก็จะตรวจเช็คความเรียบร้อยของตัวหุ่นและนักแสดงบางคนก็จะซ้อมท่าทางการเชิดหุ่นซึ่งด้านหลังเวทีก็จะเห็นบรรยากาศของความวุ่นวายก่อนขึ้นทำการแสดงจริงค่ะก่อนที่การแสดงจะเริ่มต้นขึ้นนะคะนักแสดงทุกคนที่พร้อมแล้วค่ะสำหรับการแสดงก็จะต้องนั่งสมาธิเพื่อที่จะเตรียมจิตใจพร้อมขึ้นเวทีค่ะถึงคิวของนักแสดงคนไหนนะคะนักแสดงคนนั้นก็จะถือหุ่นแล้วก็อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการแสดงเดินขึ้นเวทีไปอิเล็กทรอนิกส์เยอะแยะไปหมดเลยพี่ทำอะไรอ่ะก็จะดูแลในส่วนของแสงนะครับก็จะมีมัลติมีเดียนะครับเป็นภาพครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเสียงเหมือนกับว่าเราคือตัวแสดงคนหนึ่งมันมีความรู้สึกเป็นเช่นนั้นนะครับทุกตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นคนเชิดหรือคนคุมทุกสิ่งทุกอย่างก็คือทุกคนต้องมีส่วนร่วมมีอินเข้าไปกับบททุกคนก็ประมาณนั้นครับคิดว่าในขณะที่ผู้ชมนะคะกำลังนั่งชมหุ่นละครเล็กอย่างตั้งอกตั้งใจแล้วก็มีความสุขสนานไปกับหุ่นละครเล็กค่ะพี่ๆที่อยู่เบื้องหลังที่ควบคุมแสงสีเสียงซาวเอฟเฟคต่างๆนะคะทุกคนก็มีอารมณ์ร่วมไปกับละครค่ะเพราะสิ่งนี้ค่ะทำให้ละครนั้นมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะที่เราเห็นนะคะนอกจากความเป็นหนึ่งเดียวของคนกับหุ่นแล้วยังได้เห็นศิลปกรรมไทยหลากหลายสาขาที่ผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นหัตถศิลป์และวิจิตรศิลป์ในการสร้างหุ่นที่มีเครื่องแต่งกายที่สวยงามนาฏศิลป์ในท่วงท่าลีลาการเชิดมัณฑนศิลป์ในฉากและวรรณศิลป์ในเรื่องที่นำมาแสดงค่ะ
นอกจากนี้นะคะยังมีการเพิ่มแสงสีเสียงและเอฟเฟกต์ต่างๆที่ทำให้หุ่นมีชีวิตชีวาและก้าวล้ำทันสมัยมากจนเป็นที่ถูกอกถูกใจผู้ชมทุกเพศทุกวัยทุกเชื้อชาติมากเลยทีเดียวค่ะและคงจะน่าเสียดายมากเลยนะคะถ้าการแสดงหุ่นละครเล็กจะต้องสูญหายไปหากคนไทยไม่ช่วยกันรักษาไว้ค่ะตอนนี้ค่ะก็หุ่นละครเล็กค่ะก็มีทั้งหนุมานแล้วก็นางเวสกายค่ะกำลังลงมาเล่นกับผู้ชมอยู่ค่ะซึ่งก็สร้างความประทับใจแล้วก็ความสนุกสนานได้เยอะเลยค่ะเมื่อการแสดงในแต่ละชุดจบลงนะคะนักแสดงทั้งหมดทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงแล้วก็ขุนที่แสดงค่ะก็จะขึ้นไปขอบคุณคนดูตอนนี้ห้องเลยเงียบไปหมดตอนนี้นะคะเรียกได้ว่าหมดรอบค่ะเพราะว่านักแสดงแล้วก็หุ่นนะคะได้ทำหน้าที่ของตัวเองเสร็จแล้วแล้วก็กลับลงมาข้างล่างเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราได้รับหลังจากการแสดงจบลงนี้มันคืออะไรก็แต่ละรอบนะฮะการแสดงก็คือจะได้ความประทับใจมาได้สิ่งตกมือจากผู้ชมประทับใจในส่วนรอบที่เสร็จหน้าก็มีใจที่ทำให้เขามีความสุขได้ดูแล้วเป็นยังไงบ้างมาครั้งแรกแต่ว่าเป็นประทับใจมากครับคือดูเหมือนมีชีวิตชีวาจริงๆสุริยาสุขครับไอ้ตอมากน่าจะมาดูเยอะๆกว่านี very cheeky แล้วพี่สู้กับคอนเสิร์ตสู้กับศิลปินนักร้องนักแสดงละครภาพยนตร์ได้ยังไง จริงๆแล้วสู้ไม่ได้นะฮะแต่เผอิญว่าศิลปะเนี่ยมันเป็นรากเหง้าของบรรพบุรุษเพราะนั้นหุ่นมันสามารถอยู่ได้ตลอดชีวิตของเขานะฮะแต่ผู้เชื่อที่จะลอยลาไปก็เหมือนนักร้องดาราหนังก็สามารถลอยลาไปได้แต่ถ้าทำการกระแสทุกวันนี้ดูเราเล็กอยู่ได้เพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์เอกลักษณ์ไปแล้วและมันเป็นทรัพย์สินของใผมก็ดีใจที่สุดนะเพราะว่าสมบัติอื่นไม่มีแล้วมีสมบัติละครเล็กที่ผมได้ถ่ายทอดมาเพื่อให้ความว่าถ้าไม่ช่วยกันรักษาไม่ช่วยปรับปรุงไม่ช่วยตกแต่งก็เหมือนยังผ้าเราไม่ซักผ้าก็เหม็นตลอดไปแล้วซักเสร็จมันก็หอมเลยไปแล้วก็ขอให้ชุมชนหลานนะทุกคนนะไอ้ศิลปะใหม่ๆเนี่ยเราไม่ว่ากันมันธรรมดาอันนี้ของเราโบราณทางบุญญาตาหลายยังไงขอให้เขาคิดถึงบ้างผมอ่ะบุญมันน้อยแต่ขอให้ชีวิตของละครเล็กคนนี้ให้อยู่ตลอดไปการแสดงหุ่นละครเล็กนั้นคงเป็นศิลปะวัฒนธรรมไทยอย่างหนึ่งนะครับที่คงบอกได้ว่ารวบรวมหลายศาสตร์หลากหลายแขนง
ข้าด้วยกันนะครับจนกลายมาเป็นศิลปะการแสดงที่เต็มไปด้วยความวิจิตรบรรจงความอ่อนช้อยนะครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่จะบอกให้เรารู้ว่ารากเหง้าของวัฒนธรรมของไทยนั้นยิ่งใหญ่และมีค่ามากสักแค่ไหนที่พวกเรานั้นจะต้องร่วมกันรักษานะครับและในวันที่11พฤศจิกายนนี้นะครับจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณครูสาครยังเขียวสดหรือที่พวกเรารู้จักกันในชื่อของคุณครูโจลุยส์นะครับที่วัดบางไผ่จังหวัดนนทบุรีนะครับลูกศิษย์ลูกหาและคุณผู้ชมที่ศรัทธาในคุณครูโจลุยส์นั้นก็สามารถที่จะไปร่วมการแสดงความเคารพอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายได้นะครับและทีมงานกบนอกกลาทุกคนก็ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความไว้อาลัยของการจากไปของคุณครูโจลุยด้วยนะครับต้มยำน้ำตกน้ำใสเย็นตาโฟนี่คือเมนูจานด่วนที่อยู่กับคนไทยมายาวนานแซ่บเนาะเหมือนได้รสชาติกินข้าวมากๆมันก็เบื่อใช่ไหมครับก็ต้องเปลี่ยนบ้างหัวใจที่ทำให้ใครหลายคนติดใจในรสชาติความอร่อยคืออะไรคุณค่าของก๋วยเตี๋ยวเนี่ยราคาจะไม่แพงนักแต่เรื่องของจิตใจเนี่ยคงจะหาซื้อกันไม่ได้ติดตามความรู้ที่ซ่อนอยู่ในความเหนียวนุ่มของเส้นก๋วยเตี๋ยวได้ในกบนอกกะลาศุกร์ที่16พฤศจิกายนนี้2ทุ่มครึ่งทางโมเดิร์นไนน์ทีวีสิ่งที่พ่อรักละครเล่นให้ผมช่วยดูแลแล้วก็เผยแพร่ให้กับเยาวชนแล้วก็คนไทยที่เกิดในภูมิแผ่นดินไทยให้รับรู้ว่านี่คือศิลปะชาติคุณพ่อคุณแม่เนี่ยลองพาเด็กนะครับที่เป็นลูกหรือเป็นหลานเนี่ยลองมาดูศิลปะเนี่ยอย่างน้อยสุดนะครับผมเป็นผู้เล่นมันต้องมีผู้ดูอยู่ด้วยถ้าผมเล่นแล้วไม่มีผู้ดูผมก็คงต้องเลิกเล่นเหมือนกัน